เหมือนผมเจอกับตัวอะไรบางอย่างครับเฮ้ยผมเจอกับพระพุทธรูปครับทุกๆคนมีคาบงูจริงๆครับทุกๆท่านสงร้างแรกเริ่มเดิมทีหลวงตาผู้เฝ้าหวงแหนได้มรณภาพจากไปถึงสองรุ่นจึงทำให้สถานที่ใหญ่โตโออานั้นกลับเงียบเหงาและสุดหวังเวงยิ่งขึ้นเรื่องน่ากลัวจึงกลับต้องตามมาในเวลาราตรีรวมถึงคำร่ำลือถึงเสียงแปลกๆที่อยู่ในป่าและชายชราปริศนาที่มักจะโผล่มาในคืนวันพระที่อยู่บนเขาและศาลาที่ถูกปล่อยทิ้งร้างมาเนิ่นนานนับ10ปีครั้งอดีตเคยมีผู้คนลองเดินขึ้นไปบนเขาเพื่อสัมผัสในยามดึกสงัดแต่กลับโดนสกัดจากบางสิ่งที่ไร้ซึ่งตัวตนและอัตลักษณ์เหมือนคนแต่ไม่ใช่แต่ที่แน่ๆชาวบ้านขอคอนเฟิร์มว่าบนเขานั้นคือดงจงอางเพราะเห็นกับตากันอยู่บ่อยๆอสรพิษที่มีตัวตนจริงที่แฝงเร้นอยู่ภายใต้เงาพรงไพรที่เพิ่มความกลัวยิ่งขึ้นเป็นทวีคูณงานนี้ทั้งผีทั้งงูดีนะที่ไม่มีปูอลาสก้าไม่งั้นคงต้องบ้าแน่ๆแต่ก็เอาเถอะเพราะ10ปีผ่านพ้นอาจทำให้ผู้คนนั้นสงสัยว่าตอนนี้สภาพบนเขาจะเป็นเช่นไรจึงทำให้ข้าพเจ้านั้นใคร่อยากรู้งั้นเราจึงขออาสาไปลุยของจริงกันเลยดีกว่าเสียงอะไรแปลกๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนะบอกเลยว่าบรรยากาศของจริงโคตรได้เลยนะครับเราดูรอยรอบกันก่อนนะครับว่าทางขึ้นนะครับน่าจะจุดเดียวเลยนะครับผมก็มีสารปรักหักพังนะครับเป็นจำนวนมากนะครับผมนะอยู่บริเวณนี้นะครับนะถ้าเราเดินแล้วเราสังเกตกันดีๆนะครับจะเยอะมากนะครับผมนะตรงนี้ก็จะมีโบสถ์นะครับแล้วมีรูปปั้นนะครับผมต่างๆนานามากมายนะครับทั้งรูปนูน2มิติแล้วก็3มิตินะครับผมมีผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านนะครับนะบอกว่าณจุดนี้นะครับเคยมีการเห็นอะไรบางสิ่งนะครับนะบางคนก็เชื่อกันว่ามีบางอย่างสิงสถิตอยู่นะครับตรงนี้คุณคือผู้ตัดสินนะครับนะเราจะไม่ชี้นำอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับนะไปบริเวณนี้นะครับจะมีกุฏินะครับผมมากมายนะครับเฮ้ยเหมือนมีเสียงอะไรบางอย่างครับทุกคนเฮ้ยมีสิ่งมีชีวิตหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตรงนี้นะครับก็คือกุฏิของท่านหลวงพ่อด้วยนะครับนะแต่วันนี้เราไม่มาลบหลู่ท่านนะครับผมเราไม่มาอะไรใดทั้งสิ้นไม่งั้นเดี๋ยวดราม่ากินนะครับผมเหมือนมีบางอย่างดังมาจากบริเวณกุฏิครับแต่ยังไม่ขอฟันธงและคอนเฟิร์มนะครับทุกท่านอ
จุดที่หนึ่งเคลียร์ครับสะอาดมากนะครับน่าจะมีชาวบ้านนะครับเข้ามาทำความสะอาดให้ในเวลากลางวันนะครับขออนุญาตนะครับอะไรอ่ะวันนี้เราไม่มาลบหลู่อะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับนะห้องเก็บของครับทุกคนมีข้าวของมากมายนะครับผมที่เก่ามากนะครับนะตรงนี้ขออนุญาตปิดไว้ก่อนดีกว่านะครับนะเดี๋ยวของเขาหายแล้วเดี๋ยวเราจะเดือดร้อนนะครับนะรกไปหมดแล้วนะครับปัจจุบันเป็นกุฏิร้างนะครับซึ่งเรามาทำการสำรวจนะครับดูว่ามีสิ่งใดแปลกปลอมหรือผิดปกติบ้างนะครับหากผมเจอสิ่งใดที่แปลกปลอมนะครับผมหรืออะไรก็ตามนะครับผมอาสาจัดการในเบื้องต้นให้นะครับลุงเอี่ยมครับตัวจะฝืนนิดนึงอุ้ยเหมือนเราเจอกับอะไรไม่รู้นะครับเยอะมากเหมือนมีแว่นตาเป็นจำนวนมากครับมีแว่นตาเป็นจำนวนมากเลยนะครับผมอุ้ยดูจากอยากย่ายก็รู้ว่าเก่าแค่ไหนนะครับแล้วก็หนังสือสวดมนต์ขออนุญาตหยิบหนังสือสวดมนต์มาวางด้านบนนะครับผมวางไว้ตรงพื้นอาจจะไม่งามนะครับนะตรงนี้เราจะไม่แตะต้องดีกว่านะครับนะครับเข้าของเครื่องใช้นะครับที่เห็นอยู่ในนี้นะครับเราไม่สามารถทำการซิมโบได้เลยนะครับผมอุ๊ยเสียงอะไรวะแป๊บนึงครับตะเกียงขี้ใต้ครับผมของเก่าเลยนะครับโอ้อันนี้ใน eBay ราคาแพงมากเลยนะครับผมถ้าเก่าได้ถึงขนาดนี้มีเชือกด้วยครับทุกคนแกเอาไว้ทำอะไรวะเนี่ยมัดต้นไม้ต้นนี้ไว้ครับผมน่าจะต้องทะลุป่าตรงบริเวณโซนนี้เข้าไปก่อนนะครับทุกคน360ให้ดูก่อนนะครับด่าไปต่อรกมากครับทุกท่านทางไปสวรรค์มันรกนะครับทางไปนรกมันเรียบนะทุกยากตอนต้นจะสุขล้นตอนปลายครับผมเชื่อว่าสิ่งที่เราต้องการนะครับผมน่าจะรออยู่ข้างบนนู้นครับทุกท่านนู่นเลยไปอีกไกลครับเจอขวดน้ำครับทุกคนแต่เป็นขวดน้ำที่เก่ามากนะครับน่าจะเป็นปีแล้วนะครับผมแสงไฟอาจทำให้มันดูใหม่นะครับเหมือนเราเจอกับอะไรบางอย่างขาวๆครับเป็นแผ่นๆอยู่ตรงพื้นครับผมมันคือจานสังกะสีครับทุกคนจานสังกะสีครับเจอกับเศษถ้วยเซรามิกครับทุกคนถ้วยเซรามิกมาอยู่อะไรตรงนี้วะเนี่ยเหมือนผมได้เจอกับร่องรอยของอะไรบางอย่างครับทุกท่านซึ่งไม่แน่ใจนะครับว่าจะใช่หรือเปล่านะครับแต่จากข้อสันนิษฐานคิดว่าใช่ครับทุกคนเหมือนสันแนวกำแพงเก่านะครับผมที่ถูกรายล้อมนะครับแล้วก็นำมาวางด้วยหินก้อนใหญ่ๆนะครับน่าจะเป็นการจัดวางโดยฝีมือของมนุษย์นะครับผมเห็นไหมครับเป็นเหมือนขอบแนวกำแพงนะครับผมขอบแนวคานนะครับลักษณะตัวแอลนะครับตอนนี้เท่าที่เราเห็นนะครับทุกคนหรือเรามาถูกทางแล้วไม่แน่ใจนะครับ
ข้างหน้าเหมือนมีกำแพงอะไรบางอย่างครับทุกท่านบริเวณนี้นะครับเอาละครับผมตอนนี้ถือว่าใกล้เข้ามาอีก1ก้าวแล้วนะครับที่เหลือก็แค่เดินหน้าต่อไปกำแพงเลยตรงนี้แต่เราจะไปยังไงทุกคนครับเจอกับสิ่งปลูกสร้างจริงๆครับผมโอ้โหสุดยอดเลยครับตรงนี้นะครับถ้าเราใช้อินฟราเรดส่องมันจะเหลืองไปหมดเลยนะมันจะมองอะไรไม่เห็นเลยนะครับนะสำหรับคอมเมนต์ที่บอกว่าทำไมไม่ใช้อินฟราเรดส่องนะครับผมนะเจอแล้วครับทุกคนโอ้น่าจะใช่นะครับผมเฮียแป๊บนึงนะครับทุกคนมีเสียงอะไรบางอย่างดังมาจากด้านในครับทุกท่านมีคนอยู่ไหมครับเฮ้ยทุกคนครับเฮียผมอยู่นี่นะเมื่อกี้ได้ยินเสียงไหมครับผมไม่ได้ทำอะไรนะครับทุกคนไอ้เล็กล่าเฮียผมตามไม่ทันครับหูยแม่งตัดไปก่อนครับทุกคนสัตว์เลยเฮ้ย3รอบเลยเป็นเงาเลยมีก่อนไหลตัดเมื่อกี้โอ้โหลั่นออกมาข้างนอกเลยเชี่ยตัวอะไรวะแป๊บนึงนะครับทุกคนเหมือนผมเจอกับตัวอะไรบางอย่างครับมีเสื้อผ้าเด็กด้วยทุกคนครับเมื่อกี้เหมือนมีตัวอะไรบางอย่างครับผมแต่ผมตามันไม่ทันครับเป็นเสียงแบบว่าคืดโคตรดังเลยครับมาจากข้างในตัวบ้านนะครับผมแล้วตอนที่ผมส่องไฟฉายไปเป็นเหมือนเงานะครับผมคล้ายๆผู้ชายแต่น่าจะสูงกว่าผู้ชายปกติทั่วไปนะครับน่าจะมี2เมตรกว่านะครับผมปีมาทางผมนะครับแล้วก็หายวับไปเลยครับผมด้วยความสัตย์จริงนะครับทุกท่านตอนนี้นะครับรัศมีตีไปเลยผมให้200เมตรถึง300เมตรนะครับผมไม่มีมนุษย์แน่นอนอุ้ยตรงนี้ไม่แน่ใจว่าคือแผ่นอะไรนะครับผมแต่น่าจะเป็นเกี่ยวกับของสำคัญบางสิ่งนะครับผมที่เอาไว้ในสถานที่แห่งนี้นะครับผมนะคล้ายๆกับเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะมีข้อมูลจากชาวบ้านก็เคยบอกว่าใต้ฐานพระมันจะเป็นเฮ้ยจงระวังระวังตัวด้วยนะน้องนะพี่ชายผมเจอกับพระพุทธรูปครับทุกคนเสียงอะไรเมื่อกี้มีคนอยู่หรือเปล่าครับถ้าเป็นคนผมจับเลยนะส่งให้คุณลุงคุณป้าเลยนะครับแป๊บนึงนะทุกท่านเหมือนมีเศษแก้วแตกครับทุกคนแก้วหล่นมาได้ไงวะเฮ้ยแก้วแม่งหล่นเฉยเลยว่ะพี่โอ้โหตะขาบยักษ์ครับทุกคนผมเจอกับตะขาบยักษ์ครับแล้วก็อุ้ยเหมือนที่คุณป้าเล่าเลยว่ามีคราบงูจริงๆครับทุกท่านแป๊บนึงนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่าหรือตำนานแล้วนะครับผมแสดงว่าสิ่งที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้ฟังคือเรื่องจริงนะครับตัวใหญ่ด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าคือสายพันธุ์ชนิดไหนนะครับใครที่มีความรู้เรื่องงูนะครับผมลองดูหน่อยนะครับว่ามันคือเกล็ดของงูอะไรนะครับชัดเจนครับทุกท่านโอ้โหเจออีกแล้วครับเหมือนคนละพันกับเมื่อกี้ครับทุกคนคาบติดอยู่กับร่องหินใต้ฐานครับเป็นงูคนละสายพันธุ์ครับผมเพราะเกล็ดไม่เหมือนกันนะครับตัวค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยนะครับหากเราเทียบเกล็ดกันเห็นไหมครับว่างู2ชนิดนี้เกล็ดไม่เหมือนกันนะครับงั้นแสดงว่าที่ข้อมูลนะครับผมแสดงว่าข้อมูลที่คุณลุงคุณป้าแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่แถวนี้พูดคือเรื่องจริงว่าบริเวณใต้ฐานตรงนี้นะครับผม
เหมือนกับบ้างก็บอกว่าเป็นรังงูบ้างก็บอกว่าเป็นงูเจ้าที่อาศัยสิงสถิตอยู่บ้างก็บอกว่าเคยเจองูจริงๆนะครับแล้วทำให้วิ่งหนีนะครับบ้างก็บอกว่าอะไรต่อมีอะไรนะครับผมตรงนี้ฟันธง 100% เรื่องจริงนะครับสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าเรื่องผีคือสถานที่ที่ทำให้เกิดเรื่องผีนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมขอให้ภาพเล่าเรื่องก่อนนะครับผมเพราะไม่งั้นอาจจะมีประเด็นดราม่านะครับผมข้ามโลกเกิดขึ้นได้นะครับผมขออนุญาตให้ภาพเล่าเรื่องก่อนนะครับส่วนเรื่องความหลอนอะไรก็ตามนะครับที่ไม่ใช่และอยู่ในระแวกนี้เดี๋ยวเจอกันแน่นอนแป๊บนึงนะทุกท่านมี2ประเด็นเกิดขึ้นครับไอ้นี่หรือเปล่าที่แตกเมื่อกี้หรือจะเป็นแก้วเมื่อกี้นะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตให้ภาพเล่าเรื่องก่อนนะครับไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับผมให้พาเราเรื่องให้เสร็จก่อนนะส่วนที่เหลือนะจากร่องรอยนะครับผมและหลักฐานประกอบสมทบนะครับในเบื้องต้นแบบคร่าวๆนะครับผมไม่มีร่องรอยของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์อาศัยอยู่นานมากแล้วนะครับณนะจุดนี้นะครับผมเชือกอะไรหรออะไรยังไงไม่รู้คุณคือผู้ตัดสินนะครับว่าเขาเอาไว้แขวนอะไรกันแน่นะอาจจะแขวนกระเทียมหรือเปล่าหรือกล้วยหรืออะไรบางอย่างแต่ที่แน่ๆนะครับไม่มีมนุษย์หลับนอนมานานแล้วนะครับผมน่าจะเป็นปีแล้วนะครับหลังจากจบไลฟ์นะครับพี่น้องทุกท่านนะครับผมจะทำความสะอาดตรงนี้ให้เอี่ยมเลยนะครับแล้วก็จัดทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นระเบียบนะครับผมสถานที่แห่งนี้นะครับผมในสายตาของผมแล้วนะครับผมมองว่าเหมาะมากเลยนะครับกับการขึ้นมานะครับผมเพื่อที่จะนั่งสมาธิหรือวิปัสสนานะครับของคนที่อยู่ในระแวกนี้ถ้าเราทำทางให้ดีๆนะทำทางขึ้นมาให้ดีๆนะครับผมเราจะได้สถานที่ดีๆเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสถานที่นะครับเพราะคนสมัยก่อนเขาทำไว้ก็ดีอยู่แล้วนะครับผมขาดก็แค่การสานต่อนะครับจากคนรุ่นหลังแค่นั้นเองนะครับผมหากเรามองให้ลึกลงไปในความหลอนนะครับเราเจอกับหนึ่งสถานที่ที่ดีๆแล้วครับทุกท่านตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเสียงเมื่อกี้นะครับมาจากอะไรนะครับผมแต่ที่แน่ๆเป็นเสียงของแมทเทเรียนนะครับผมที่เรียกว่าแก้วนั่นเองนะครับอาจจะเป็นชิ้นนี้หรือไม่ก็ชิ้นนี้นะครับผมหรือไม่ก็น่าจะ2ชิ้นนะครับนะมอง2มุมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมอง2มุมนะครับอาจจะเป็นงูมาโดนหรือสัตว์อะไรหรือเปล่าหรือจังหวะมันมินเมนะครับอาจจะวางมินเมอยู่ที่ใดที่1แล้วลมพัดแรงหรือเปล่าแต่ก็ไม่น่าจะบังเอิญขนาดนั้นนะครับผมหรืออาจจะอะไรยังไงคุณคือผู้ตัดสินแต่ผมไม่สนใจกับเสียงแก้วเมื่อกี้นะเห็นไหมครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกๆท่านนะครับผมหากเรามองให้ลึกและทะลุลงไปในความหลอนนะครับหากไม่มีการพิสูจน์จริงๆแบบสุดๆแล้วก็ถึงกึ๋นนะครับก็คงอาจจะไม่ได้อะไรเจ๋งๆแล้วก็เด็ดๆแล้วก็ข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับหากผมยกขยงกันขึ้นมานะครับผมบางครั้งนะครับสิ่งที่ผมได้อาจจะเป็นความว่างเปล่านะครับผมวันนี้ผมก๊อตดราก้อนนะครับขอขอบพระคุณนะครับทุกๆกำลังใจจากพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกๆคนด้วยหัวใจนะครับผมได้คำตอบแล้วว่าผมได้สถานที่เพิ่มอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่ผมจะเลือกณจุดๆนี้เป็นแลนด์มาร์คนะครับผมเวลาที่ผมผ่านมาณจุดนี้ผมจะขึ้นมาทำการสักการะนะครับแล้วก็จะชวนพรรคพวกผมมาด้วยนะครับแล้วก็จะร่วมกันถางป่าถ้าผมทำได้นะครับนะถ้าเกิดผมมีเวลาผมจะระดมคนขึ้นมาทำการถางป่านะครับแล้วก็จัดการทำความสะอาดสถานที่ตรงนี้ใหม่นะครับเพราะผมเชื่อว่านี่คือการสานต่อปณิธานนะครับของคนรุ่นเก่าแล้วเรานะครับคนรุ่นใหม่อย่างพวกเราก็จะได้สถานที่ดีๆเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสถานที่และที่แน่ๆไอ้ลำเมื่อกี้โคตรชัดเลยสัตว์เอ้ยนะครับ